ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2531ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ก็มีภิกษุบริษัทเป็นผู้นำเป็นคติตัวอย่างเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทพุทธบริษัทนอกนั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนธรรมก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอันเลิศเต็มพระทัยนำธรรมะทรงนำธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกผู้ได้สดับรับฟังจากพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงตามจนถึงได้ขั้นเป็นวิสุทธิบุคคลขึ้นมาจากนั้นก็เรียกชื่อเรียกนามว่าเป็นสาวกอรหัตอรหันต์แม้แต่คฤหัสถ์ก็ยังบรรลุถึงขั้นพระอรหัตได้แต่รวมเข้าแล้วก็เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ชาวพุทธด้วยกันมีพวกภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสำคัญให้ความอบอุ่นแก่ตนแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันมีบริษัททั้งหลายคืออุบาสกอุบาสิกาจะเป็นข้าราชการชั้นใดก็ตามจะเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกคือชาวพุทธอุบาสิกาก็เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้อยู่ด้วยความอบอุ่นแม้จะห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังมีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความอบอุ่นความไว้วางใจความตายใจเป็นหลักใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ท่านเหล่านั้นเรื่อยมาโดยลำดับมีที่แสดงเหล่านี้คือผลของการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นจริงๆทรงมรรคทรงผลสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆสามารถให้ความอบอุ่นแก่โลกได้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เราพูดในวงมนุษย์ส่วนวงเทบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความอบอุ่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือผลของการปฏิบัติดีที่ท่านแสดงไว้ในสังฆคคุณของพระพุทธของบรรดาสาวกทั้งหลายคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมคือต่อธรรมต่อวินัยต่อมรรคผลนิพพานคำว่าปฏิบัติดีก็เมื่อพูดให้ตรงกันกับสิ่งที่เป็นค่าสืบกันก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบชั่วชั่วเร็วซ้ำคือไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางอันใดนับแต่ภายในจิตใจออกมาเป็นเจตนาที่ดีความคิดที่ดีการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติดีทั้งนั้นอันเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุก็คือตรงตามหลักธรรมหลักวินัย
หลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้อย่างใดก็ปฏิบัติตรงแนวตามนั้นด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมไม่หลบหลีกหลีกปลีกแวะด้วยกลมายาของกิเลสซึ่งเข้ามักจะแทรกธรรมอยู่เสมอมาท่านเหล่านั้นปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมโดยถ่ายเดียวญาณะปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงจริงไม่ปฏิบัติแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีหรือเป็นไปตามจารีตประเพณีที่พากันทำมาหรือปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนสุดความสามารถที่จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายได้จริงๆสามีกิปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่น่ากราบไหว้บูชานั่นเองนี่ละเหตุที่ท่านดำเนินมาเพียง4ข้อนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ปีกแวะในข้อใดข้อหนึ่งเสียเท่านั้นท่านจึงได้คุณนันนามว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็สามารถได้รับผลเป็นที่พอใจจนกลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาในอันดับจากตนที่รู้ที่เห็นแล้วในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ผิดความดีทั้งหลายถ้าเป็นน้ำก็สะอาดสุดสะอาดสำหรับชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายคำว่าโลกหรือว่าสิ่งสกปรกความไม่ดีทั้งหลายจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาให้เป็นความชั่วให้เป็นความสกปรกถ้าไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาทำโลกให้สกปรกพอที่จะนำศาสนธรรมหรือศาสนามาชะมาล้างดังพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็คือมานำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมาล้างโลกล้างสงสารที่สกปรกโสมมตามความสามารถของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าโปรดสัตว์นั่นเองถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ก่อความชั่วช้าละมกให้เป็นเรื่องสกปรกให้เป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็คือพระกิเลสเท่านั้นเป็นต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสร้างความชั่วด้วยการถูกบีบถูกบังคับด้วยการกดขี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ละประเภทให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างกรรมต่างๆกันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมชั่วที่เรียกว่าสกปรกนั่นแหละศาสนธรรมที่มาชะล้างก็คือมาบอกมาสั่งมาสอนในแง่ที่ผิดทั้งหลายซึ่งเคยผิดมาแล้วให้รู้ความผิดนั้นแล้วชี้แนวทางที่ถูกให้ดำเนินนั่นที่เรียกว่าน้ำที่สะอาดคืออัตธรรมมาชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์และระบาดสัตว์กระจายออกไปทางความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์มีกิเลสคนมีกิเลสค้าค้ากันจะต้องเป็นเรื่องสกปรกแม้แต่โดยลำพังที่อยู่เพียงตัวเองเท่านั้นก็ยังสกปรกอยู่ในภายในใจภายในความประพฤติเมื่อกระจายออกไปสู่สังคมมากกว้างแคบเพียงไรสิ่งเหล่านี้จะต้องต่างคนต่างลายหรือต่างก็กระจายออกหากันซึ่งมีแต่ความชั่วช้าลามกและผิดทุกข์ขึ้นมา
ให้รับความลำบากถึงขั้นทรมานและนอกจากนั้นก็ยังเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษเข้ามาอีกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆทั้งนั้นเป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างความสกปรกขึ้นมาถึงกับต้องมีศาสนธรรมมาชะมาล้างถ้าสะอาดอยู่แล้วก็จะล้างกันทำไมเมื่อสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีทุกข์แม้แต่ใจของเราที่ครองขันอยู่นี้ใจของท่านผู้สะอาดหมดจดเต็มที่คือใจที่บริสุทธิ์แล้วทุกข์ทางใจท่านไม่มีจึงไม่มีอะไรจะไปชะไปล้างเนื่องจากใจไม่สกปรกใจสะอาดสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องชะล้างกันมีแต่เพียงธาตุเพียงขันธ์ที่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากตามเรื่องของเขาคนมีกิเลสก็เป็นทุกข์ได้คนสิ้นกิเลสก็เป็นทุกข์ได้บรรดาขันธ์นั้นมันมีความเสมอภาคกันด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีกิเลสคนสิ้นกิเลสย่อมมีความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือตัวเหตุผู้ผลิตขึ้นมาสิ่งเช่นอย่างให้เกิดขึ้นมานี้ต่างหากคืออะไรพาให้เกิดเนี่ยท่านก็บอกแล้วเราทั้งหลายก็ทราบแล้วนั่นแหละก็นั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งถึงว่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดต้องได้รับความทุกข์ทั่วหน้ากันเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยตามวาระของตนของตนหรือตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบามากน้อยมากน้อยเพียงไรที่ตนสร้างมานี้เท่านั้นและรวมแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจึงต้องได้มีธรรมมีศาสนธรรมมาชะมาล้างเช่นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นี้ก็เท่ากับได้น้ำมาชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมและความทุกข์ความทรมานแห่งใจสัตว์ทั้งหลายให้มีความบรรเทาเบาบางจนถึงกับว่าให้ได้หลุดพ้นจากความสกปรกโสมมและพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงในทางใจผู้ที่ประพฤติตัวไม่ดีเหลวแหลกแบบแนวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อได้รับอัดรับธรรมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบและละสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นเรื่องสกปรกทั้งหลายนั้นไปโดยลำดับลำดับคนคนแต่ละรายละแต่ละคนละคนแต่ละรายละรายก็ต่างคนต่างชำระล้างตัวเองก็กลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาใจถึงจะไม่สะอาดยังไม่สะอาดเต็มที่ก็เริ่มสะอาดเพราะได้รับการชะล้างจากอัตจากธรรมใจที่เป็นเรื่องใหญ่ในร่างกายของแต่ละร่างและคนเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีย่อมจะนำเครื่องมือคือวาจาหรือร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่นำร่างกายอันเป็นเครื่องมือนี้ไปก่อความเสียหายให้เป็นความรกรุงดังสกปรกโสโครกแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาแบกมาหามทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยรับน้ำอัดน้ำทำนั้นน่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์ทำให้โลกได้รับความร่มเย็นและความสะอาดสะอ้านไปทั่วดินแดนอย่าว่าแต่แดนมนุษย์นี่เลยเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่แหละด้วยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่พระองค์จึงเป็นเรื่องโลกธาตุหวั่นไหวไม่หวั่นไหวยังไงพระพุทธเจ้าทรงธรรมังพุทธเจ้านั้นกระเทือนไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีโลกธาตุใดที่ธรรมของพุทธเจ้าจะไม่เข้าถึงไม่ชะไม่ล้างนั่นนี่แหละอำนาจแห่ง
ธรรมเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงพวกเราชำระความสกปรกนี้มาโดยลำดับในบรรดาธรรมทั้งหลายแต่ขั้นต่อมาเรื่องความสกปรกโสมมธรรมชาติที่ผิดความสกปรกโสมมนี้มันมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะห่างจากอัตจากธรรมห่างจากผู้แนะนำสั่งสอนสดๆร้อนๆเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านก็มีผู้มาสอนก็เป็นเพียงเราๆท่านๆเป็นพระก็พระที่ไม่เข้าอกเข้าใจในภาคปฏิบัติและเป็นผู้ไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานสอนกันก็เป็นแบบที่ว่าคนมีกิเลสสอนคนมีกิเลสนำความจดความจำที่ได้มาจากคำสอนอันเป็นตำหนักตำราที่ถูกต้องดีงามแต่จิตไม่ได้ถูกต้องดีงามก็เพราะก็อดที่จะคาดเคลื่อนไปไม่ได้การสอนก็ต้องรูปคำงูป่าจึงไม่เป็นผู้ไม่ค่อยมีผลเป็นที่พอใจเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกในครั้งนั้นขั้นต่อมาก็จิตใจก็ยิ่งเหินห่างจืดจางไปจากอัตจากธรรมประหนึ่งว่าธรรมนั้นเป็นเพียงลัทธิธรรมนั้นเป็นเพียงตำหลักตำราที่เขียนหลอกลวงกันไว้เป็นสิ่งที่คือกิล่าสมัยไปเสียด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกมันสันมันปิ้นป้อนหลอกลวงมันลบหลู่ดูหมิ่นโดยที่นำจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าลบหลู่ดูหมิ่นหรือลบล้างศาสนาให้สิ้นไปจากความเชื่อความนับถือของสัตว์โลกแต่สิ่งที่จะต้องจมดิ่งหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดานั้นก็คือผลแห่งการเที่ยมสอนแห่งการต้มตุ๋นกลด้วยกลอุบายของมันนั่นแหละที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความหลงงมงายยึดถือมากขึ้นแล้วธรรมะก็ยิ่งห่างเหินไปจากจิตใจสุดท้ายธรรมะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีในจิตใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงแม้ศาสนาจะมีก็เป็นเพียงตำราเท่านั้นสิ่งที่มีก็คือให้ทำไปตามความชอบใจความชอบใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสให้พาให้ชอบใจพาให้ดีใจพาให้ยินดีที่จะสร้างที่จะทำที่จะเสาะจะแสวงหากิริยาการทุกด้านที่ออกมาจากใจล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาของที่กิเลสที่ผลักดันออกมาเพื่อทำความชั่วช้าเสียหายทำความชั่วช้าลามกแล้วขนทุกตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นโดยกิเลสซึ่งเป็นผู้เชื่อมผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้ไปรับเคราะห์รับกรรมกับสัตว์ลายนั้นเลยนี่จึงเป็นกรรมของสัตว์เอามากมายที่ถูกต้มถูกตุ๋นมาตลอดนี่ก็ศาสนาของพระพุทธเจ้าล่วงมา 2,500 ปีนี้ไม่ว่าเราว่าท่านต่างคนต่างมีหูมีตาต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์กับกิริยาอาการแห่งความประพฤติของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายวัดฝ่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะทราบได้ว่ากิริยาที่ทำเหล่านี้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากตำรับตำราที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องไปโดยลำดับลำดาความรู้อยู่เห็นอยู่ก็ไม่ทำตามไม่อยากทำในสิ่งนั้นเสียแต่อยากทำในสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อตนเองด้วยความพอใจไปเสียเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละที่ว่าศาสนาค่อยเสื่อมไปดูตัวเองอย่าไปดูที่อื่นทำเหล่านี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าเพื่อเป็นที่เข้าใจให้ระมัดระวังภายในจิตใจของตัวเองอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าจะเริญรุ่งเรืองและเสื่อมไปได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละท่านเฉพาะอย่างยิ่งพระนักบวชนักปฏิบัติดังเราท่านนี้เสื่อมจิตใจเสื่อมไปความประพฤติเสื่อมไปความภาคความเพียรเสื่อมไปขนทุกข์เข้ามาในลำดับเดียวกันเป็นอย่างไรบ้าง
นี่แหละท่านว่าศาสนาเสื่อมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นตำรับตำรามีไว้สำหรับความดีของมนุษย์แก้ทุกข์ให้มนุษย์ไม่ใช่ตำรับตำราที่เป็นสวดคารธรรมนั้นจะมาพอกพูนความทุกข์ความทรมานให้แก่สัตว์แม้นิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าตำราใดทักไตรปิฎกใดไม่ปรากฏว่าทำได้ทำสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมคือกิเลสนั่นเลยแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสมันจะเอาเราเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่อยากประพฤติประกอบคุณงามความดีเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาถ้าจะทำความดีนิเรศมันเป็นความชั่วอุบายของมันฉลาดแหลมคมก็กระซิบกระซาบว่าลำบากลำบนแต่การอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานเท่าไหร่รับความทุกข์จนถึงขั้นมหันตทุกข์นั้นไม่ระลึกได้เสียระลึกได้แค่ทุกข์เพราะการหยิกเพราะการฝ่าฝืนกิเลสเพื่อทำความดีนี้แต่การฝ่าฝืนกิเลสนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันเชื่อมสอนให้เห็นว่าธรรมนั้นเป็นผู้ให้ธรรมเป็นกองทุกข์กองโทษไปการสร้างธรรมการประกอบความดีเป็นทุกข์ไปเสียความจริงการประกอบความดีนั่นมันเป็นสุขแต่การต่อสู้หรือสิ่งกีดขวางคือกิเลสนี้มันต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของกิเลสที่มีมากน้อยแต่นี้ก็กิเลสไม่ให้เราทราบไม่ให้เรารู้เสียปิดหูปิดตาปิดใจไว้หมดไม่ให้คิดให้คิดเรื่องที่จะเปิดทางให้กิเลสเข้าทำลายธรรมความดีงามก็คือทำลายตัวของเราจากความดีงามนั่นแหละถูกมันปิดกั้นไว้เสียเออแต่ทางที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันให้เราคิดเราทำเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของโลกให้หมายถึงหัวใจเราจึงหนักแน่นไปในทางที่ต่ำช้าเร็วช้าโดยลำดับลำดาการจะสร้างคุณงามความดีมีแต่ความลำบากลำบนมีแต่สิ่งที่กีดที่ขวางเหมือนกับว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่กีดที่ขวางธรรมนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรต่อมนุษย์ทั้งหลายไปเสียโดยไม่คิดว่ากิเลสทั้งร้อยทั้งพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวหลอกลวงเป็นภูมิให้ธรรมการฝืนความชั่วไปทำความดีนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ได้ให้คิดนี่เสียเรื่องของกิเลสจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำเหล่านี้ใครๆจะพูดล่ะพิจารณาสิต้องปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นก็มันจะพูดได้เองถ้าไม่รู้พูดไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดต้องรู้ต้องเห็นถึงจะพูดได้เพราะกิเลสมันละเอียดขนาดนั้นขนาดที่ว่าดูกับเราเรามองไม่เห็นเรารู้ไม่ได้ระลึกไม่ถึงนั่นฟังสิเพราะกิเลสมันลึกกว่ามันละเอียดกว่าความรู้ความเป็นของเราที่จะอาจเอื้อมสอดแทรกรู้ตามมันได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดหรือเป็นกล้องที่ทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยหรือว่าหนูกิเลสจึงสามารถที่จะสอดส่องมองทะลุเข้าไปเห็นกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนเป็นประเภทเป็นเพศหนาบะประเภทหนาบางของกิเลสโดยลำดับลำดาชำระเข้าไปล้างเข้าไปโดยลำดับเห็นเข้าไปรู้เข้าไปด้วยอัดด้วยธรรมจนกระทั่งละเอียดสุดปัญญาสติปัญญาธรรมยิ่งละเอียดเหนือนั้นก็ต้องมองไปเห็นหมดทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นกองกลมายาของกิเลสที่มันทำลายสัตว์ด้วยกลอุบายใดบ้างล่ะนั่นเนี่ยสำคัญตรงนี้เราอยากจะพูดให้เต็มปากเลยทั้งที่ตัวเท่ากระจ้อนกระแตนี้ว่าเรื่องของกิเลสแล้ว
ถ้าไม่ลงในภาคปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจึงมาสั่งสอนได้จากจิตตภาวนาเนี่ยอย่างไรก็มามีทางที่จะทราบจะรู้เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกิเลสไม่เหลือนี้ได้เลยก็จะเป็นวัฏวนอยู่นี้ตลอดไปวกไปเย็นมาวกไปเย็นมาด้วยความหูหนวกตาบอดทางจิตใจอยู่เช่นนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าการนับเหมือนกับนักมวยที่เขาต่อยกันจนถึงขั้นสลบไปแล้วไปนับมันอะไรมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรคนสลบหรือคนตายแล้วนั้นนี่ก็เหมือนกันมันตายตัวถึงขนาดนั้นเพราะกิเลสทุบกิเลสต่อยจนถึงอย่างน้อยขั้นสลบมากกว่านั้นเหมือนว่าตายจมไปเลยทั้งที่จิตนั้นไม่ชิบหายแต่ก็จมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมบีบบังคับไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันก็จะหมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกำจัดมันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดแล้วยังไงก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นไม่มีทางละได้เลยมีแต่ทางจมไปตามอุกลมายาหรืออุบายของมันโดยถ่ายเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายระลึกและจำไว้ให้ดีในคำอันนี้แล้วให้หนักแน่นในภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาให้เหนียวแน่นแก่นที่สุดเพราะความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรของเรานี้แม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ได้เท่าเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ที่เคยเป็นมาในวัฏวนอันนี้ตลอดตัดตลอดกันทั้งหมันตทุกข์ไม่ทุกข์ธรรมดาและมหันตทุกข์จนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยมากขนาดไหนในเราคนเดียวนี้นี่พี่นาดีอันนั้นทุกข์มากยิ่งกว่าความภาคเพียรของเราที่จะฝืนกิเลสด้วยความทุกข์อันนี้หรือด้วยความฝืนกิเลสนี้เพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกข์ขนาดไหนทุกข์เพียงเราจะหวังให้พ้นในชาตินี้เอาทุกข์ในชาตินี้ด้วยความเพียรเพื่อยังอัดยังทำเข้าสู่ใจเป็นธรรมสมบัติหรือสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติเอาทุกข์ไปเป็นอะไรไปตั้งแต่เขาทำการทำงานทำไร่ทำนาทำกิจการต่างๆเขายังต้องมีทุกข์ติดตามไปด้วยกันทั้งนั้นบางงานบางอย่างถึงเป็นถึงตายก็ยังมีเรานี่ยังไงก็ไม่ตายสติปัญญาให้ใช้ตลอดเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายกับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าให้ทุกข์มาทับถมเราเฉยๆโดยหาเหตุผลไม่ได้ให้ทุกข์ด้วยการพิจารณาเป็นสัจธรรมทุกข์นี้จะไม่ทุกข์ผู้ปฏิบัติต่อธรรมประเภทสัจธรรมนี้จะเป็นผู้เพลินในธรรมทั้งหลายในเวลารู้เวลาเห็นกันหรือเข้าถึงตัวสัจธรรมจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอันนี้จะเป็นภัยต่อเราเป็นที่ขยะขยแยงในขณะที่เป็นขึ้นมาจากการประกอบความเพียรนั้นพอให้เกิดความเฉียดหลักถ้าอย่างนั้นเป็นทุกข์ของที่เกิดขึ้นจากสมุทัยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดสมุทัยที่จะเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นจนถึงขั้นเข็ดหลับแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่จะให้รู้เห็นกันด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรียกว่ามรรคแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาจนเข้าถึงกันแล้วความทุกข์อันนี้จะเป็นทุกขสัตว์แล้วผู้พิจารณาก็จะมีความเพลินในการพิจารณาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเพลินยังไงมันเข้าถึงขั้นชุลมุนจนถึงแยกกันออกเป็นคนละสัตว์ละส่วนทุกข์ก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตทั้งสามนี้แต่ก่อนประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนไฟกับฟืนหรือเชื้อไฟเมื่อแยกออกแล้วฟืนก็เป็นฟืนไฟเป็นไฟเราก็เป็นเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยอย่าไปคิดมาให้เสียผลเสียประโยชน์เพราะเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันให้ประมวลถึงเรื่องความทุกข์ที่เราเป็นมาพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกไม่ผิดเราไม่รู้ก็ตามให้พึงเชื่อท่านผู้ฉลาด
ที่ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนโลกว่าการเกิดตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในความมากมายมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเสมอไม่มีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่แบกกองทุกข์เรื่อยมาด้วยความเกิดความตายด้วยวิบากกรรมต่างๆที่ตนสร้างไปในตัวในตัวแห่งภพชาตินั้นนั้นทุกนี้ทุกมากทุกยืนนานมานานแสนนานถ้าแก้ไม่ได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็จะต้องแบกกันไปอย่างนี้เป็นกันไปดังที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั่นเหมือนกันนั่นฟังสิหนักไหมความทุกข์ที่แบกมามากน้อยนี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่ใจหายผู้เชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าและที่จะแบกทุกข์ต่อไปข้างหน้านั้นก็ทำไมจะไม่ใจหายล่ะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนถ้าว่าเราพูดอย่างภาษาตลาดให้ฟังอย่างถึงใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนด้วยความใจหายอยากให้พ้นอยากให้หลุดอยากให้ผ่านไปได้สดสดร้อนร้อนไม่แม้นาทีหนึ่งก็ไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในกองฟืนกองไฟในหม้อน้ำร้อนนั่นเลยเริ่มสอนอย่างถูกต้องแม่นยำสอนอย่างเต็มเน็ตเต็มหน่วยสอนด้วยพลังของจิตพลังของความเมตตาซึ่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยแล้วทุกอย่างการสอนธรรมไม่มีใครที่จะสอนด้วยความหนักแน่นแม่นยำและพระเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประหนึ่งว่าหน้าใจหายหรือว่าใจหายเหมือนพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเลยฟังเลยพระสาวกก็ลองลงมากันเป็นลำดับการสั่งสอนท่านเพราะท่านการสั่งสอนโลกก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ได้ตะบันกันกับกิเลสสมุทัยและทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่กันกับสมุทัยนี้มาหนักขนาดไหนมากขนาดไหนประจักษ์ใจขนาดไหนด้วยการแก้การถอนนี่ก็คือมรรคท่านทราบทั้งคุณและโทษโดยสมบูรณ์ในหัวใจของท่านแล้วทำไมท่านจะสอนโลกด้วยความอ่อนแอสอนพอเป็นพิธีสอนพอให้กิเลสหัวเราะเยาะได้ล่ะท่านจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องสอนให้เต็มภูมิประหนึ่งว่าใจหายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนด้วยความเมตตาเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มหาประมาณไม่ได้เลยว่าจะหลุดจับพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงว่ามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อยู่ในจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในฟืนในไฟจมอยู่ในกองทุกข์อันตรายมหันตทุกข์ตลอดเวลามองไปเมื่อไรก็เห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะว่างถ้าจะเราจะพูดสายตาไม่มีเวลาที่จะว่างจากสายตาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ไม่ได้ผ่านสายตานี้เลยไม่มีนอกจากไม่อยากถึงกับไม่อยากมองเพราะสลดสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาจมอยู่อย่างนี้เพราะความประมาทเพราะความไม่รู้ของตนเองมาทำบาปมาทำกองทุกข์ให้ตนเองหรือมาทรมานตนเองมาบีบบังคับตนเองอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูถึงขนาดนั้นนั่นละการสอนโลกจึงสอนถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องความเผ็ดร้อนก็เผ็ดที่สุดร้อนที่สุดชุดลากอย่างเต็มพระทัยไม่มีอะไรที่จะออมแรงเรื่องของพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มกำลังฉุดลากเต็มพระกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละตามแต่สัตว์ทั้งหลายรายใดรายใดที่จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดพระองค์ก็ทรงทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาสิคำว่าสัตว์โลกมีใครบ้างถ้ามานับตัวของเราแล้วเราเป็นอะไรไม่เป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์อะไรเปรตผีก็เคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์เปรตสัตว์ผีก็เคยปานเป็นมาแล้วเวลานี้เราก็เป็นสัตว์โลกรายหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่คำนึงบ้างหรือว่าความทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีอยู่กับเราหรือมีอยู่กับเราปัญหาตั้งเข้าไปถามเจ้าของสินักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นเข้าไปหาเหตุหาผลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเราได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นหาทุกข์หมานแต่ทุกข์ไม่มีใครแข่งใครได้ก็คือเรื่องจมอยู่ในวัฏฏะเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมนี่แหละแล้วเหตุทำไมความเพียรเราจะไปย่อหย่อนอ่อนข้อกลัวแต่จะเป็นจะตายจะทุกข์จะลำบาก
เพียงเล็กๆน้อยๆด้วยการประกอบความเพียรเท่านี้นี้มันเกินไปให้กิเลสกล่อมมาเสียจนหลับสนิทในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความทุกข์ไม่สมควรอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้มีเหตุมีผลด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดไม่มีเกินไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเลยเราให้นำมาคิดในเรื่องเหล่านี้นี่แหละพิจารณาขอให้ทุกท่านพิจารณาเอามาชั่งน้ำหนักกันในเรื่องความทุกข์ของการประกอบความภาคเพียรและนี่เราพูดถึงเรื่องการเป็นมาแล้วที่จะเป็นไปข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันเรายังจะทนต่อไปอยู่หรือเรายังจะสามารถอาถรรพ์อยู่หรือว่าจะต้องแบกทุกข์ไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาทุกข์ในปัจจุบันเพียงเท่านี้เรากลัวแต่ทุกข์ในอนาคตที่จะถึงขั้นมหันตทุกข์ซึ่งเคยเป็นมาเหมือนอดีตนั่นจะเป็นอย่างนั้นเราไม่คิดเราไม่กลัวหรือเอามาคิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นการปลูกจิตปลูกใจนี่คืออัตคือธรรมคือมรรคที่จะทำให้เราเข็ดเราหลาบให้ขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยเนี่ยเป็นแต่เรื่องของกิเลสมันกล่อมสัตว์ทั้งนั้นถ้าไม่รู้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้เอาให้ดีเอาให้จริงการปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องความจมของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจงสั่งสอนอย่างเต็มพระทัยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาได้45พระพรรษานอกนั้นถ้าเมตตายังไม่ลดละยังต้องประทานพระโอวาทคือสวดคาถาธรรมไว้อีกไปถึง 5,000 ปีสอนประทานไว้เพื่อใครก็ประทานไว้เพื่อสัตว์โลกสัตว์โลกรายไหนถ้าไม่หมายถึงตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างนี้จะหมายถึงใครเอาเรามีกำลังบางชามีความรู้ความฉลาดขนาดไหนทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสไม่เสียหายไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ขยับลงไปในการประกอบความภาคเพียรให้ทำความเฉียดหลาดแก่ตัวเองที่เป็นมาแล้วก็ดีที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ดีคือจิตดวงนี้มันไม่ตายนั่นเองถึงจะทุกข์ทรมานขนาดไหนมหันตทุกข์ขนาดไหนเวลานั้นก็ต้องยอมรับแต่ให้เราคิดว่าอย่างเราเอาไฟมาจี้ตัวของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นตายแหละเพียงถึงเพียงเจ็บแสบร้อนเวลาไฟจี้เท่านั้นเราจะทนได้ไหมเราพอทนไหมเพียงชั่วโมงหนึ่งชีวิตของเรานี้มีเป็นหลายปี50 60 70ปี80ปียืนนานขนาดไหนไม่ถึงตายแต่เราจะทนความทุกข์เพียง5นาทีที่ถูกไฟจี้นี่เราทนได้ไหมพิจารณาสินี่แหละการไปตกนรกหมกไหม้ถึงใจจะไม่คิดหายใจไม่ตายก็ตามแต่การทนทุกข์ทรมานซึ่งเทียบกันกับไฟถูกไฟจี้นั้นเป็นอย่างไรพิจารณาสิใครจะไปยอมเสียตัวถึงขนาดนั้นต้องปัดออกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่จะเผาเราความทุกข์มันไม่ตายมันทุกข์นั่นสิมันลำบากกว่าคนตายคนตายแล้วมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่คนที่มันทุกข์ไม่ตายนั่นที่ทรมานขนาดไหนนั่นแหละใจที่มันไม่ตายน่ะมันถูกทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นพี่นาที่มันทุกข์ขนาดไหนเราควรที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออแล้วเป็นการเสริมกำลังความภาคเพียรสติปัญญาศรัทธาเราให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นจะได้หลุดจะได้พ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งจองจำทั้งหลายนี่แล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้แล้วนั่นละที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษของกิเลสเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือกว่าที่สุดแล้วว่ามีอะไรเสมอแล้วธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องมัดสัตว์ทั้งหลายเครื่องทรมานสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นับอยู่ในจำนวนที่ได้เคยถูกเคยทรมานจากธรรมชาตินี้มาแล้วจึงได้เห็นโทษอย่างถึงพระทัยแล้วประกาศกังวานแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยอัดด้วยธรรมพอที่จะไปได้ก็ให้ไปให้ทันกับพระองค์ฉุดไปลากไปในเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ยังควรที่จะเป็นไปตามได้อยู่ก็คาดบันไดเอาไว้ได้แก่ศาสนธรรมคำสอนให้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นว่าอย่างนั้นความหมายแล้วจะไม่ไปไหนทางสายนี้
ตรงเข้าสู่ความสงบเย็นใจตรงเข้าสู่ความสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งนั้นล่ะนะพิจารณาดินี่การปฏิบัติจะเป็นผู้สามารถรู้เรื่องของกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ถ้าหากว่าเราจะพูดเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโคตรเป็นแช่แล้วไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสโคตรแช่ของกิเลสประเภทใดจะประมวลเข้ามาดูหน้ามันได้หมดในภาคปฏิบัติและสังหารกันในด้านในจิตตภาวนานี้ทั้งนั้นแล้วเรียกว่าล้างป่าช้ากันที่นั้นไม่เกิดอีกถ้าลงกิเลสได้สิ้นประจักษ์หัวใจแล้วไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าเราจะประมวลมาเห็นนี้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเราเองก็มองไม่เห็นนอกจากศาสนธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องชะล้างกิเลสเป็นเครื่องล้างป่าช้าคือความเกิดตายให้สิ้นไปจากจิตใจดวงนี้แล้วไม่ต้องหมุนนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงนี้ที่พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นนิพพานดินน้ำลมไฟไม่ใช่นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ผู้ที่เสวยบรมสุขคือใจนี้เท่านั้นเป็นผู้เสวยความสุขเป็นนิพพานนี่ท่านให้ชื่อว่านิพพานนิพพานไม่นิพพานก็ตามเถอะนั่นเป็นชื่อขอให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยประจักษ์ไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องไปถามใครเป็นสาธิติโกเต็มหัวใจนี้ก็พอแล้วจะว่านิพพานไม่นิพพานไม่สำคัญแต่นี่ขยายคำออกไปตามท่านแสดงไว้ในภูมิของศาสดาท่านสอนไว้อย่างกว้างขวางละเอียดละออมากให้เหมาะสมกับภูมิของสัตว์โลกที่จะเดินตามซึ่งมีนิสัยต่างๆกันกว้างแคบอย่าละเอียดลึกตื้นฉลาดแหลมคมอย่าให้จนตรอกจนมุมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ให้เป็นเหมือนกับว่านกบินบนอากาศไปที่ไหนไม่มีคำว่าอากาศสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีทางบินไม่มีทางเดินอย่างนี้ไม่ให้หนีบินไปไหนบินได้ทั้งนั้นถ้าไม่กลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยปีกหักไปนี่ก็เหมือนกันความรู้ความสามารถของใครก็ตามขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทที่รู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีติดมีข้องว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีภูมิเรามีภูมิมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่านิพพานนิพพานนั่นก็เหมือนกันนี่เป็นชื่ออันหนึ่งเพื่อให้ทราบโลกมีสมมติธรรมมีมุติก็ต้องตั้งชื่อให้มีสมมติขึ้นไว้เมื่อเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยเองนี่แหละหลักการปฏิบัติความพ้นทุกข์เราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นแถวทางเดินเพื่อความหลุดพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้เป็นที่มั่นใจเป็นที่หนักแน่นฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ทรงให้ดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้บำเพ็ญด้วยความขยันหมั่นเพียรให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรให้พินิจพิจารณาเรื่องสมาธิไม่มีเอาให้มีทำไมจะมีไม่ได้ธรรมนี้ทำเพื่อสอนจิตให้เป็นสมาธิแท้แท้ธรรมนี้สอนจิตเพื่อให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับปัญญาของกิเลสแท้แท้ธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจโดยแท้ไม่ใช่ธรรมที่กิเลสจะมาเหยียบย่ำทำลายหรือเหยียบหัวหัวขยี้หัวอยู่เปล่าธรรมของพระเจ้าไม่เคยมีนอกจากผู้ทรงธรรมนั่นเท่านั้นจะไม่เป็นท่าแล้วให้กิเลสย่ำยีตีแหลกออกจากหมดเครื่องมือเตรียมที่ที่จะเอาไปสังหารกิเลสกลับให้กิเลสมาสังหารตัวเสียเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาตัวหรือความไม่เอาไหนตัวเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเรื่องธรรมแล้วไม่สงสัยเป็นอาวุธที่ทันสมัยท่านเรียกว่าธรรมอาวุธทันสมัยมาตั้งแต่กาลไหนแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่ล้าน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 พระองค์มีแต่ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมนั้นขอให้เป็นที่มั่นใจเอาให้จริงให้จังประพฤติปฏิบัติตัวด้วยความเข้มงวดกวดขันด้วยความเข้มข้นและวิเลศนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดจะหลุดลอยไปได้ไม่เหลือเพราะอำนาจแห่งธรรมอาวุธคือเครื่องมือสังหารนี้
ถ้าเป็นน้ำก็ไม่พ้นจากน้ำนี้จะทำให้สะอาดได้เนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั่นนี่ก็เคยพูดเสมอมันหากเป็นไปในธาตุในขันธ์ในจิตใจนี่แหละเพราะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลกกับสังขารอยู่ตลอดเวลาทำไมจะอดคิดไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพระเนรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่านี้อะไรอะไรก็ต้องเข้าจุดนี้ก่อนเข้าจุดนี้ก่อนเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็ดีมักจะคิดเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองนี้ก่อนก็คือพระเนรที่มาศึกษาอบรมเป็นยังไงเรื่องความภาคความเพียรเป็นยังไงเรื่องจิตใจสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจมันจดจ่ออยู่ทั้งอยู่ตรงนี้เรื่องการปฏิบัตินี้ยิ่งร่อยหรอเข้าไปร่อยหรอเข้าไปเราก็ยิ่งจะเป็นรายหนึ่งแห่งความร่อยหรอแล้วก็ยิ่งใช้ไม่ได้เลยเราคนหนึ่งเป็นผู้จะทรงไว้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรตลอดถึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลวิมุตติหลุดพ้นนั่นมันถึงจะถูกใครขาดไปก็ตามบกพร่องก็ตามเราจะให้บกพร่องนี่เป็นความถูกต้องนี่อันนั้นร่อยหรอคนนั้นร่อยหรอเราก็เป็นคนร่อยหรอบวกกันเข้าไปมันเกินไปสลดสังเวชนะผมผู้สั่งสอนหมู่เพื่อนมานานสั่งสอนจนหมดไส้หมดภูมิธาตุขันก็โอนลงอ่อนลงแต่เทศจะสอนแต่ละครั้งละคราวต้องได้คิดได้อ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันนี้เองไม่ใช่อันใดนะก่อนอื่นก่อนใดหรือล่ำเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรๆบ้างประมวลเข้ามาแล้วก็มาสู่ธาตุขันว่าธาตุขันในเวลานี้จะพอเป็นพอไปนั้นพอแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรต้องคิดเมื่อเห็นว่าพอจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องประชุมอบรมแนะนำสั่งสอนขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นอกเห็นใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ทรงมากทรงผลธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนแน่ตายก็คอขาดก็ขาดแต่ความเชื่อว่าสดๆร้อนๆแห่งธรรมของพระเจ้านี้ไม่มีถอนไม่มีบกบางแม้นิดหนึ่งเลยเชื่อขนาดนั้นเนี่ยเราเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรยุติเพียงแค่นี้มาปีนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นหลายช่องหลายทางธาตุขันเด่นเป็นผลลบนะหมายถึงเด่นเป็นผลลบไม่ใช่ผลบวกเดี๋ยวขึ้นเนี่ยนั้นเดี๋ยวขึ้นเนี่ยนี้ดูอยู่เนี่ยรู้กันอยู่เรียบแบบนั่งภาวนาทุกวันนี้ผมนั่งเพียงขนาดชั่วโมงหนึ่งนะลุกออกมาเนี่ยขาออกไปไล่แล้วทุกวันคิดดูที่มันเสียขนาดไหนแล้วนั่งภาวนาขัดสมาธินั่งภาวนาอยู่ในห้องอะไรเนี้ยพอถึงเวลาจะออกแล้วไปดูนาฬิกานี่ออกมาแล้วดูนาฬิกาชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยขาเราพอเราจะออกไม่ได้นะมันเป็นทำนองที่เรานั่งตลอดรุ่งเป็นบางคืนนะที่ว่านะเวลาจะลุกต้องได้สับขาออกวางวางสับขาวางดังนั้นเราก็รู้อยู่ว่ามันสู้กับทุกขเวทนาขนาดไหนที่ว่าเดินตายถึงตลอดรุ่งแล้วเดินตายถึงได้ออกจากที่มันเวลาจะออกมันก็ตายหมดแล้วตอนนี้จับขาดึงออกมันเป็นอีกอย่างอันนี้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เจ็บอะไรนะธรรมดาธรรมดาไม่ได้สนใจกับถ้ามันเจ็บมากมันก็ต้องให้รู้ทีไม่ได้เจ็บมากอะไรแต่เวลาออกออกไม่ได้มันตายหมดเลยเนี่ยจับขาอย่างเงี้ยวางออกทุกวันนี่นะเนี่ยปีนี้แปลกยิ่งเป็นมากนั่งไม่นานเลยเป็นแล้วอ้าวเสียมากนะขาเราไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นเพราะมันไม่สมควรที่จะเป็นงั้นเดินไปเดินมาก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เจ็บได้ปวดได้เป็นอะไรนะเวลาไปนั่งโกรนาจะออกจากที่ออกไม่ได้ต้องจับขาไปวางก่อนจนกระทั่งมันเลือดลมมันค่อยเดินไปแล้วค่อยลุกไปได้นะไม่งั้นไม่ได้ล้มตูมเลยนะแค่เท่านั้นแหละตายแล้วเนี่ยนี่ก็แสดงให้เห็นลุกขึ้นแบบเย็นเย็นเย็น
แต่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่ามันรับกันเร็วก็คือความรู้มันผิดปกตินิดนึงมันจะทราบทันทีทันทีความรับทราบมันเร็วของมันก็มีดีส่วนหนึ่งถ้าอาจารย์มันควรที่จะรีบนั่งลงกับรีบนั่งเสียควรที่จะเกาะอะไรไว้ก็เกาะเสียความรู้มันก็ไม่ละตัวเองถึงจะไปเกาะอะไรความรู้มันก็ไม่ละตัวเองมันก็ทำให้ทราบเลยอันนี้ตัววิจารณ์ในการประกอบความภาคเพียรในที่ต่างๆของพระเราหาที่พักภาวนาไม่ได้ตาอะไรก็ไม่มีที่ทำไงมันน่าสะดุดสังเวียนนะนี่แหละมันอดคิดเรื่องที่ว่าไอ้ตัวสกปรกไม่ได้เนี่ยจะว่าใครพาให้มันเป็นเนี่ยมันก็อันเดียวนั่นโอ้มันกว้างขวางมันหนักมากและมันเด่นมากฮะอันนี้มีแต่อันนี้เป็นเจ้าโลกเจ้าองศาตัวที่ว่าตัวสกปรกที่ว่าเอาน้ำมาชะมาล้างพิจารณาไปแล้วมันครอบหมดแดนโลกฐานความโลภไม่ใช่อันนี้จะเป็นอะไรเราพิจารณาที่ว่าคนโลภมีความสุขกับคนไม่โลภต่างกันยังไงบ้างอันนี้ความสุขต่างกันกับคนไม่โลภก็คนที่โลภนั่นคือกองทุกข์มันไม่ได้เป็นนี้นั่นที่มันติดสนิทไหมโอ้มันเอาให้ตายได้จริงมันนี่ก็ไม่พูดอะไรละเหนื่อยนะเอานี่ออกไป